หมายเลข0และหมายเลข1ก็จะต่อถึงกันหมายเลข0และหมายเลข3ก็จะไม่ต่อถึงกันต่อไปเรามาต่อใช้งานสวิตช์3ทางกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์3ทางหมายเลข0นะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าสวิตช์3ทางจุดที่1เข้าหมายเลข0นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข1ก็จะมาเข้าสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข3นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข3จุดนี้นะครับหมายเลข3สวิตช์3ทางจุดที่1ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์3ทางจุดที่2นะครับ1เข้า3 3เข้า1จุดนี้นะครับสามารถสลับกันได้นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0จะออกรูไหนก็ได้นะครับจุดนี้นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายนิวตันสายสีฟ้าออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับตอนนี้นะครับเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าหมายเลข0ของสวิตช์3ทางจุดที่1ออกจากสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข1ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์3ทางจุดที่2ออกจากสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข3ก็จะมาเข้าสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข1ออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตันออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์ลูกย่อยเปิดสวิตช์3ทางจุดที่1ปิดสวิตช์3ทางจุดที่1เปิดสวิตช์3ทางจุดที่2ปิดสวิตช์3ทางจุดที่2เปิดสวิตช์3ทางจุดที่1ปิดสวิตช์3ทางจุดที่2เปิดสวิตช์3ทางจุดที่2ปิดสวิตช์3ทางจุดที่1สวิตช์3ทางนะครับสามารถเปิดปิดหลอดไฟจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้หรือเปิดปิดคนละจุดก็ได้นะครับ